ที่ทุกแห่งที่เปิ่นได้รับสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้าน 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอบ้านป่าซักตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โดยลุงดมป้าเทียมบันพุทธวงศ์ 89.5 แล้วก็ที่ FM 90.0 เวียงป่าเป้าเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่ทีมงานของคุณดารุณีมาเจ้าก็ฟังที่ 90.0 มาค่ำก็ไหลไปที่ 103.50 โดยหมอกเรดิโอ FM 100.25 คณะสงฆ์อำเภอฝาง FM 106.25 มนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่ม 103.75 วิทยุชุมชนคนเมืองลี้เสียงธรรมจากวัดจันทร์ 103.50 91.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่าน 92.50 สีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน FM 100.75 เสียงสายเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่านแล้วก็ที่ FM 101.75 น่านฟ้าเรดิโอตลอดจนถึงท่านผู้ฟังที่รับฟังวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอด 90.75 วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อน 95.75 ล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปางแดนดินถิ่นล้านนา 103.50 แดนดินถิ่นล้านนา 103.50 บ้านหงหัวน้ำบะหลวงสันปะตองอนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามมาฟังที่ให้การสนับสนุนติดตามฟังโทรศัพท์มาก็ดีหม่นอกหม่นใจฟังรายการธรรมะเป็นประจำกูเจ้าวันใดบ่ได้ยินก็ง่อมเหงาส่วนคนเฒ่าตั้งสายใต้นี่คงจะง่อมไปอยู่หลายวันก็อดญาติโยมแหม 3-4 วันปะติไหนก็ถามไม่ได้จะดีอาตมาก็ใบใจเย็นนะฮ้อนเหมือนกันนะถามช่างถึงวันไม่ได้จะแล้วเนี่ยคนเฒ่าเดือดร้อนนะครับกับญาติโยมก็เฮาจะไปเฮงเปิ้กับบ่ได้เนาะมันสุดวิสัยแป่งคือมันดีที่สุดนะนะอันนี้ก็แจ้งผ่านบางทีเพื่อนอาจจะไม่ได้ยินญาติโยมบางท่านอาจจะได้ยินแต่บางท่านบางคนเพื่อนก็ไหลช่อหาเพื่อนมาจับตีได้ฟังที่ฮันที่นี่ก็ยังดีก็อดใจรอเนอญาติโยมนะอดใจรอสำหรับตังเวียงหนองล่องบ้านโฮงจอมตองไหลรอตั้งหอดโดยเตาพวกนิ่มมีปัญหาละโซนเนี่ยโซนจุดจอมตองเวียงหนองล่องบ้านโฮงได้หล่อเนี่ยเป็นจุดบอดทั้งสันปะตองนี่สบายมากเปิ้นมี2คลื่นสันปะตองป่าสางบ้านที่บ้านทานี่นะห่างดงพุ่นน่ะ 103.50 ก็ฟังได้ 89.50 ก็ฟังได้ไหลไปไหลมาเสาะหากันเอาไปได้ยินที่หนึ่งก็ได้ยินที่หนึ่งเนาะก็จัดหันใจใกล้การใกล้งานวัดวาครูบาอาจารย์แถมตัวสถานีสมบัติดังตอนนี้เหี้ยเออจัดบ่ม่วนเหมือนกันอะสะเตือก็เออเป็นดีกึดแตนสถาญาติโยมโอ้ถ้ามันซื้อง่ายอย่างรถยนต์นี่เนาะซื้อมาเลยกะแต่นี่มันแบบอย่างอันหยัดเดี๋ยวมันมีขั้นตอนมันมีรายละเอียดโอ้มาจ้างจะเอามาอู้เนาะถ้าอธิบายนี่เป็นเดือนมันหนังอู้กันเรื่องวิทยุนี่นะอ้าวปล่อยไปตามธรรมชาติถ้ามันดังมันตึงดังมันบ่ดังก็ตึงบ่ได้ยินเอียเนาะหยัดโยมเรื่องอะไรเหมือนกับแต่ว่ามันซื้อนี่กะมันจิตรู้มันก็รู้เอ๊ะเดี๋ยวก็อินเทอร์เน็ตว่าอันเดียวอันสิ่งที่เขาบ่อยากจะให้เกิดมันก็เกิดไฟไหม้สายพ่องเนี่ยลุไปถึงสองเนี่ยเสียที่อันหนึ่งแต่ว่าก็ดักปิงไปเลยแต่ว่าแม่แรงนี่ดักปิงไปถึงหมู่บ่ายสามเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันค้างแสดงว่ายังบ่เสถียรดีแต่เตือนเนาะ
อินเทอร์เน็ตยังบ่เสถียรดีแต่เตื้อเปิดไปหมุนจนค้างกระด้างอยู่ฮะน่ะบ่ฮู้จิเฮ็ดจังได๋สุดวิสัยก็ตั้งนี้ไปก็คงจะเสถียรดีละคงจะดีขึ้นละเนาะเอาละญาติโยมโอ้ไปก็หมดเวลาไปแล้ว18 19นาทีโอ้ไปมันก็จึงมีเรื่องได้อู้อยู่นักมากมายมาอู้ธรรมะกันดีกว่าสบายใจเจ้าโลกต่างก็มีความปรารถนาสูงสุดคือต้องการพบความสุขที่แท้แต่ก็บ่ฮู้ว่าอยู่ในตัวของเฮาทุกคนบางทีเฮาเอาความสุขไปยึดติดกับสิ่งของไปยึดติดกับบุคคลบางทีบ่ได้ดังใจเฮาก็เป็นทุกข์ที่จริงความสุขอยู่กับตัวเก่าเฮานี้ญาติโยมบ่ว่าจะมีเชื้อจาติใดศาสนาใดเผ่าพันธุ์ใดเพียงแต่เฮาตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในทานศีลภาวนาสิ่งมุนี้ก็ปรากฏขึ้นกับเฮาได้ท่านผู้ฟังญาติโยมคนเฮามีรูปร่างหน้าตามีแข้งมีขามีอายตนะเนาะเปิ้นฮ้องว่าประตูนอกประตูในตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6ธาตุ4ก็มีดินน้ำลมไฟขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะ6ก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นน่ะท่านผู้ฟังสิ่งมูนี้มีในตัวเฮาหมดเนาะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบ่ว่าความคิดบ่ว่าการกระทำบ่ว่ากรรมอู้เฮาจะทำไปแนวใดน่ะท่านผู้ฟังญาติโยมมีผู้ฮู้ได้อุปมาว่าถ้าว่ามีคนปั้นดินอย่างเพิ่นปั้นลูกโก่งนี่นะปั้นเป็นก้อนเอามาเรียงกันเต้ากับหน่วยกระเบาอาตมามาอ่านว่าหน่วยกระเบานี่มันเป็นหน่วยอะไรอย่างหน่วยกระเบาอีกศรัทธาญาติโยมก็มาค้นพอคนเชียงใหม่คนเอาคนภาคกลางก่อนคนภาคกลางเปิ้นฮ้องว่าต้นแก้วกาหลงนั่นชื่อจัดงามแก้วกาหลงอีว่าแต่ยังแก้วมังกรนี่คะขนาดกายังหลงได้ลำก็ฮะคนภาคใต้เปิ้นฮ้องต้นเบากะเบากะเบาเชียงใหม่ฮ้องต้นยังเชียงใหม่ฮ้องต้นกะตรงดงนั่นกะตรงดงถ้าลำปางในห้องดงกะเบาเฮถ้าทางภาคใต้แถวประจวบคีรีขันธ์พวกนี้เออประจวบนี่ภาคกลางกันเนาะประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเปิ้นห้องว่าต้นหัวก้างหัวข้างหัวข้างถ้าว่าปัตตานีพุ่นแล้วภาคใต้พุ่นแล้วห้องว่ากุลากาหลงเออกุลากาหลงหรือว่าแก้วกลางดงฮะเคยมีหนังเหมือนกันเนาะเพิ่นเอามาแต่งเป็นหนังแก้วกลางดงอันนี้เป็นห้องกระเบาละไว้หั่นก่อนอันนี้เป็นข้อมูลเสริมแต่หัวใจลักใหญ่ใจความคือธรรมะที่เจ้าฮือเนี่ยเดี๋ยวอธิบายเรื่องหน่วยเพิ่นก่อนลักษณะหน่วยเพิ่นก็ยังกับผลส้มหน่วยส้มแต่ว่าผิวเพิ่นจะหยาบหน่อยนะต้นกระเบานี่นะต้นกระเบานี่เปิ้นบ่พัดใบเลยเปลือกกับลำต้นนี่เป็นสีเทาค่อนข้างที่จะเทาดำนะญาติโยมท่านทั้งหลายหน่วยนี่หอมหน่วยหอมเปิ้นห้องกันว่าต้นแก้วกาหลงอาตมาก็บ่ล่ำได้หันนะบ่ล่ำได้หันท่านผู้ฟังญาติโยมก็คงจะหันอยู่กะเคยหันอยู่กะเนาะเนี่ยหน่วยเปิ้นนี่ทรงกลมอะประมาณสัก6ถึง12เซนผ
ผิวเรียบเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลก็จะยังกับมังคุดนี่นะแต่ว่าเปิ้นมนน่ะน่ะพิษกับหน่วยมังคุดก็แล้วก็มีขนเห็นหน่อยว่ะคล้ายๆกับกำมะหยี่สีน้ำตาลคลุมไว้หั่นดังในหน่วยในผลพวกนี้สีขาวอมเหลืองแล้วก็มีเม็ดสีดำอยู่ตรงในประมาณ 30-50 เม็ดเม็ดในพวกนะส่วนเม็ดนี่ก็มีลักษณะรูปวงลีหรือว่ารูปไข่ปลายมนถึงสองเลยว่าบ่เคยหันต้นแก้วกันหลงต้องไปเชาะพอก่อนอ้าวอูเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้อีแต่ละไว้ฮะนะถ้านึกออกก็นึกออกนึกบ่ออกก็เป็นว่าเอาอย่างเฮาปั้นลูกกงนะอะถ้าว่ามีบุรุษคนใดคนหนึ่งเอาขี้ดินมาปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างลูกกงเต่ากับหน่วยกระเบาหรือว่าหน่วยแก้วกาหลงแล้วเอามาวางเรียงรายสมมติว่าก้อนนี้เป็นก้อนนี้เป็นป่อเฮาอีเนาะก้อนนี้เป็นปูเป็นอุ้ยเฮาก้อนนี้เป็นทวดเฮาไล่เลี้ยงกันตามนั้นตามลำดับน่ะป่อของป่อของป่อไปเลี้ยงกันไปขึ้นไปบ่มีสิ้นสุดเนาะโยมเนาะเริ่มต้นจากก้อนนี้ลูกกงแกนนี้อันนี้ป่อเฮาเนาะอันนี้อุ้ยเฮานี่ทวดเฮานี่มอนเฮาเลี้ยง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 ขึ้นไปนะโอ้ปั้นเอาจนแผ่นดินมดปฐพีเอามาปั้นเป็นหน่วยเป็นหน่วยสมมุติว่าเป็นญาติพี่น้องของเฮาจนขี้ดินนี่มดเชียงลึงแน่มดลึงก็เสาะหาเกาเงาก็บ่ปะกันละเนี่ยเพราะว่าอย่างญาติโยมเพราะว่าวัฏสงสารหรือว่าสังสารวัฏนี่เขาจะมากำหนดเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายบ่ได้อย่างเขาตั้งหลายอยู่ด้วยกันทั้งวันนี้เขาจะจำกันกับสามเจนเนี่ยเอาตัวเก่าเขาอยู่ตั้งกลางลงไปก็ลูกหลานเลนหลนตัวอันนะถ้าเลยหลนไปพวกนี้ขอโทษเนี่ยเขาก็ตายละเขาละแล้วหลนไปพุ่นกับบางทีก็บอกหูจังเขาหันกับผู้ชายอ๋ออันนี้ม่อนของม่อนเนาะอย่างอีลูหน้าเปิ่นอีลูนี่หันแล้วน่ะขึ้นไปตรงบนก็คือป่อของเขาป่อของป่อเขาแล้วก็ป่อของป่อเขาแหมอุ้ยเขาทวดเขาด้านถ้าเลยก็นั่นก็มีละเปิ่นก็เสียงเจนของเปิ่นไปยังไม่ได้นี่บางท่านอายุนักแล้วเขาลองมาถามว่าอุ้ยมอนของอุ้ยมอนเฮาเนี่ยเฮาฮู้จักเปิ้นก็เฮาก็บ่ฮู้จักแต่อุ้ยมอนเฮาเนี่ยเปิ้นฮู้จักแต่เปิ้นก็จักเฮาไปแล้วอย่านี่ท่านผู้ฟังก็แสดงว่าการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี่โอ้มีความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าเกี่ยวเจือกที่เฮาเอามาขมวดกันเป็นเกี่ยวเป็นเกี่ยวเป็นปมเป็นปมนะถ้าเฮายังเฮาเตะเจือกมันวันกันให้เฮาเซาะหัวเซาะหางได้อยู่นะอันนี้เป็นเงื่อนเก่าเนอะอันนี้เงื่อนปลายเนี่ยมันก็บ่ยากเนาะเวลาเจือกมันยุ่งน่ะญาติโยมเออเฮามาตึงหั่นตึงนี่ก็เตะหั่นได้นี่ก็ได้ละนี่มันบ่เกินวิสัยแต่ว่าวัฏสงสารนี่ยาวไกลเหลือเกินญาติโยมยาวไกลเสาะหาเบื้องต้นเบื้องปลายบัพปะเนาะนะแล้วก็มันมีหลายๆอย่างที่ซับซ้อนจนยากที่จะสาวถึงต้นเพราะหมู่สัตว์รวมไปจนถึงมนุษย์เท่านั้นถูกอวิชชาอวิชชาคือความบ่ฮู้มาปกปิดดวงปัญญาไปบปก็เป็นความสับสนในเรื่องของภพชาติด้วยวนเวียนอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาที่มัดไว้ผูกไว้ก็ยังฮือบ่สามารถที่จะสะระออกจากกองทุกข์นั่นได้เปิ้นก็เลยห้องวังวนเวียนนี้ว่าสังสารวัฏหรือว่าวัฏสงสาร
คำว่าสังสารวัฏหรือว่าวัฏสงสารนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดวกไปเวียนมานี่เส้นทางของชีวิตนี่บ่มีราบเรียบเสมอไปเน้อมีตึงสุขมีตึงทุกข์มีตึงบุญตึงบาปผสมกันมีขาวมีดำอย่างเฮาทั้งหลายเนี่ยมีเมื่อวันมีเมื่อคืนมันจะคืนเมื่อคืนจะมีตลอดสัก3วันนี่มันได้ถ้ามืด3วันนี่คนเฮาก็ตายหมดต้นไม้ก็ตายหมดถ้าเป็นก้าเมื่อวันบ่มีเมื่อคืนเลย3วันนี่ก็ตายหมดเหมือนกันมันก็ต้องสลับกันสับไปสับมาก็เหมือนเดียวกันนะมีขาวมีดำมีบุญมีบาปที่เฮาทำไว้แล้วก็นำปาของเฮาไปเกิดวนเวียนอยู่ภพภูมิต่างๆเมื่อเฮาจากโลกนี้ไปแล้วเฮาก็มาเกิดทำไมไปเป็นคนใหม่เฮาก็จำยังไม่ได้อะเนาะก็ต้องมาเฮียนฮู้ทำไมขนาดว่าเฮาเฮียนประเด็นยังคนเฮียนจบแผ่ด็อกเตอร์พุ่นตายไปแล้วปิ๊กไปเกิดใหม่นึกว่าจะไปต่อเลยไปต่อด็อกเตอร์พุ่นเลยบ่ต่อเฮาต้องไปเริ่มเฮียนข้อไก่ข้อไข่ทำไมวะเอ้น่าคิดเหมือนกันนะเนาะท่านผู้ฟังแต่บุญบาปนี่บ่หายหรอโอ้ถ้าเฮามีบุญนักนำปลาเฮาไปเกิดที่ดีอย่างประเดี๋ยวนี้เฮาทั้งหลายถือว่าเฮามีบุญนักนะเฮาได้ไปเกิดในบนผืนแผ่นดินประเทศที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงภูเขาไฟระเบิดมีพายุโทนาโดเฮอริเคนพายุไต้ฝุ่นอย่างโอ้มาพอข่าวกาสารคดีพายุหมุนรถปิวเป็นกันไปกันบางทีปลูกพืชพันธัญญาหารการเกษตรอย่างโปรเจดีเก็บเกี่ยวรัฐบาลประกาศอพยพภูเขาไฟจะระเบิดวะลาวาจะไหลมาทางนั้นหนีกันเป็นตระเดตระดีนี่ท่านผู้ฟังโอ้บ้านเฮาเมืองไทยเฮานี่สุดยอดอยู่ก็เกิดว่าเอาโควิดอีกเฮาอยู่กันมาได้กี่เดือนมานี่แล้วท่านผู้ฟังญาติโยมต่างกับที่อื่นเนาะตายกันเป็นตะใดตะดีพายุอะหยังจะรุนแรงรุนแรงมาเอ้าจะเข้าสู่ประเทศไทยอ่อนกำลังลงนี่กลายเป็นความยอมความกดอากาศต่ำไปเหี้ยนี่กลายเป็นฝนธรรมดาไปเหี้ยบางทีก็บ่รุนแรงมานักจะท่วมจะนองก็บ่เหมือนบ่ใช่เหมือนอย่างต่างประเทศที่ลดลอยกันเนาะอันนี้ท่านผู้ฟังถึงเวลาอันนี้เฮาก็ต้องคิดว่าเป็นบุญบุญที่เฮานำปลาเฮามาเกิดในสถานที่ดีนะตะกี้บอกว่าเฮามาเกิดใหม่เป็นคนใหม่เฮาก็จำอะยังบ่ได้ก็ต้องหัดเริ่มต้นกันใหม่มาหัดกินหัดว่าหัดอู้หัดจากันแท้ไหมแม่นบ่เปิ้นอุปมาไว้ว่าต้นไม้ที่บุคคลเอาจ้งขึ้นบนอากาศบางเตื้อบางคราวก็ตกมาใส่ขี้เปอะบางเตื้อบางคราวก็ตกมาทางขวางบางเตื้อบางคราวก็ตกมาทั้งปลายบางเตื้อบางคราวก็เอาทั้งหัวจ้ำลงไปทั้งปลายจ้ำลงไปอีน่ะเอาง่ายอย่างเฮาตัดไม้ก้อมหมอกชอกนี่เด้อแล้วก็เอาจ่งขึ้นบนอากาศแล้วเวลามันลอยลงมาบางทีก็ตกหลายขวางบางทีก็ปักจ้ำขำดินมันก็เฮามาเกิดพออย่างด้วงที่มันกินนอน่ะมันกำเนิดอยู่บนหนอพุ่นนะดวงมันไปไข่ใส่มันก็เป็นตัวนอนมันก็กัดกินหนอเวลาหนอนั้นมันตกลงมานี่มันต้องรอจังหวะหื้อหนอมันมีใบพัดหรอถ้ามีใบพัดไปว่าตกไปเลยอะบางทีก็ตกมาจ้ำดินปุ๊บเลยก็มีบางทีก็ตกมาลายขวางขนานกับปืนดินเนี่ยดวงตัวนั้นก็จะต้องขยายเนาะขยายข
ข่อยขี้ดินแล้วก็ปีนแต่ลิ้นเอาหนอปลายหนอนั้นปักตั้งเข้ามาเนี่ยแล้วก็ตัวเก่าก็ข่อยขี้ดินเข้าไว้นะต้องให้ทันเวลาต่อยขี้ดินเข้าไปเนี่ยก็มาอันกับมีหวังสัตว์อื่นกานกกามาหันกาสัตว์อื่นมาหันกาก็นกโกนพูดนกอย่างมาหันเข้าใส่ก็มีหวังว่าตายเนี่ยไม่ได้เกิดอะไรเอามาเกิดถึงสัพสัตทั้งหลายดินลนขนาดนั้นบางทีก็ตกใส่ตกใส่กิ่งไม้ค้างอยู่บนพวกเนี้ยเจนใดลมแบบปัดก็บตกมาถึงดินก็ไปว่าตายข้างบนพวกเนี้ยมันเป็นอีก็มีบางทีกำลังจะได้เกิดมนุษย์เฮาหันเข้าใส่ทรายมั้ยเนี่ยทรายก็ลกๆหักปกปุ่นเอาไปละเนี่ยโหญาติโยมทั้งหลายมนุษย์เฮารวมถึงสัตว์ทั้งหลายนี่บางทีก็ถูกอวิชชาคือความมืดบังดวงปัญญามีตัวตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาหาความแน่นอนบ่ได้ญาติโยมท่านทั้งหลายในสมัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีมีสามีของอุบาสิกาคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงถ้าเป็นกรรมบันเฮากับผัวตายครอบครัวนี้สามีตายอุบาสิกาคือโยมแม่ยิงอุบาสกคือโยมปอดใจแต่หมู่เฮาถ้าเฮาฟังธรรมะกันมาตลอดนี่ผมต้องอธิบายอย่างนักอุบาสกอุบาสิกาเข้าใจเลยว่าพอออกไม่ออกแต่คนที่ฟังใหม่นี่บ่ฮู้อันหยังเป็นอุบาสกอันหยังเป็นอุบาสิกาก็ต้องอู้ให้เปิ้นเข้าใจเนาะสามีตายอุบาสิกาคนนี้เธอก็โอ้ให้เลยคร่ำครวญไปมาอยู่ในป่าคิดถึงสามีสุดที่รักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงพิจารณาแล้วหันว่า อุบาสิกาคนนี้จะได้สำเร็จโสดาบันพระองค์ก็เสด็จไปโปรดถึงบ้านสอนให้เข้าใจตามความเป็นจริงของโลกของชีวิตว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาย่อมพลัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดาพระ องค์ก็เอาเรื่องในอดีตมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้อุบาสิกานี้ฟังดังต่อไปนี้ว่าในอดีตกาลในเมืองกบิลนครแคว้นปัญจละมีพญาเจ้าเมืองพมทัตปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์โดยทศพิธราชธรรมเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายพญาเจ้าเมืองมีมเหสีชื่ออุปรีช่วยราชการรายย่างทำเฮ่อแว่นแคว้นเจริญรุ่งเรืองพระโศกนิกรก็อยู่ร่วมกันฉันพี่น้องเวลาไปที่ไหนบ่ต้องปิดประตูเพราะบ่มีโจรเป็นบ่เดียวนี่ก็มาซอเอาเลยเนาะเดี๋ยวนี้ฝากบ้านไว้กับกล้องวงจรปิดบางทีก็ต้องแปงประตูสูงเนี่ยนี่มาขังตัวเก่าไว้ฮะเนี่ยอันนี้บ้านเมืองเปิ่นเจริญรุ่งเรืองคนมีกินมีใจก็เลยมีโจรนะเมื่อพญาเจ้าเมืองสวรรคตโดยโรคอาพาธมเหสีก็มีความทุกข์เศร้าโศกพระทัยถึงพระราชาสมัยนั้นโพธิสัตว์เจ้าของเฮาบวชเป็นฤาษีได้ฌานอภิญญาสมบัติพักอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งทอดพระเนตรหันเสนางอุปลีกำลังโศกเศร้าฤาษีนี่มีความปรารถนาจะถอนลูกศรคือความโศกออกจากใจของพระนางอุปลีฤาษีก็เหาะมาปรากฏช่องหน้ายืนอยู่บนอากาศถามมนุษย์ที่อยู่ในป่าจ้าว่าแม่ยิงคนนี้คร่ำครวญหาพระเจ้าพมทัตที่นางคร่ำครวญถึงนั้นพระเจ้าพมทัตองค์ไหนคนทั้งหลายที่มาประชุมกันก็ตรัสว่าท
ท่านผู้เจริญตีตรงนี้ตีตัดนี่เป็นเมนของพระเจ้าพมตัดแม่ยิงตีเป็นแม่เหสีของเท้าเธอนั่นแหละดาบดก็อู้กับพนางอุภรีว่าดูก่อนแม่เหสีพระเจ้าพมตัดถูกเผาในป่าจานี้มาหลายหมื่นพระองค์บรรดาพระเจ้าพมตัดเหล่านั้นพระนางเศร้าโศกถึงพระเจ้าพมตัดองค์ไหนนางมเหสีเมื่อถูกถามอย่างนี้ก็ตอบว่าพญาเจ้าเมืองพระองค์ใดที่เป็นโอรสของพระเจ้าจุลนีเป็นใหญ่ในแคว้นปัญจละหม่อมฉันเศร้าโศกถึงพญาเจ้าเมืององค์นั้นผู้เป็นสวามีของหม่อมฉันฤาษีดาบสก็สอนมเหสีว่าพญาเจ้าเมืองทุกพระองค์ทรงมีนามว่าพมตัดเหมือนกันหมดล้วนเป็นลูกของโอรสของพระเจ้าจุลนีผู้เป็นใหญ่ในแคว้นปัญจละพระนางเป็นมเหสีของพญาเจ้าเมืองเหล่าใดองค์ใดโดยลำดับสืบกันมาถ้าหากจะร้องไห้แล้วทำไมพระนางถึงเว้นพระราชาองค์ก่อนๆทำไมถึงมาร้องไห้ถึงพระราชาองค์หลังพระนางอุปลีได้ฟังอย่างอันก็เกิดสลดพระทัยบักเกิดว่าเรื่องนี้จะเคยเกิดขึ้นมาแล้วนับหลายสิบปีหลายร้อยปีนับบ่ถ้วนก็ได้ถามฤาษีว่าข้าแด่ท่านดาบสฤาษีตัวม่อมฉันเกิดเป็นแม่ยิงตลอดกาลนานต่ออันกาเคยเกิดเป็นป้อใจพ่องก็หาดาบสฤาษีก็ได้สอนนางอุปลีมเหสีว่าการกำหนดแน่นอนของแม่ยิงแล้วก็ป้อใจบ่มีในสังสารวัตรว่าต้องเป็นแม่ยิงก็เป็นแม่ยิงป้อใจก็ต้องเป็นป้อใจอยู่ร่ำไปบ่ใจอย่างอันบางคราวพระนางก็เคยเป็นป้อใจไม่เหมือนกันบางคราวก็เกิดเป็นแม่ยิงบางคราวก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในที่สุดแห่งอัตภาพทั้งหลายอันเป็นอดีตของพระนางบ่ปรากฏบ่อาจจะกำหนดด้วยญาณทัศนะของเฮาเพราะสังสารวัฏนี่ยาวไกลสังสารวัฏนี้บ่มีที่สิ้นสุดจะหาเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนั่นหาได้ยากเพราะอวิชชาความบ่ฮู้ความมืดนั้นปิดกั้นมีตัณหาผูกพันไว้พระนางมเหสีฟังธรรมของดาบสที่กล่าวมาก็มีใจเลื่อมใสคลายความโศกนั้นไปได้พระนางประกาศเลื่อมใสต่อดาบสข้าแด่ท่านฤาษีดาบสท่านได้ดับความกังวลกระวายทั้งหลายของข้าผู้ที่ฮ้อนหื้อเย็นได้เหมือนกับการเอาน้ำมาดับไฟเฮือสนิทบรรเทาความเศร้าโศกถึงพระสวามีผู้ถูกความโศกครอบงำแล้วท่านได้ถอนลูกศรคือความโศกออกจากใจข้าแล้วอันเสียดแทงในใจของข้าแต่นี่ต่อไปตัวข้าเจ้าจะบ่เศร้าโศกเสียใจร้องไห้แถมต่อไปจะอยู่ในโอวาทของท่านอุบาสิกาเมื่อได้ฟังเรื่องเล่าในอดีตที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาสาธกบรรยายเป็นชาดกซึ่งเป็นธรรมโอสถมาช่วยรักษาใจให้เกิดการสุขใจจากที่ทุกข์ใจเกิดจากการพลัดพรากตัวอุบาสิกาก็มีดวงตาหันธรรมหูหันตามความเป็นจริงหูถึงเรื่องการแว่นว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏก็เลยตัดใจอะไรบ่อะไรในสามีปล่อยใจไปตามกระแสธรรมในที่สุดสำเร็จเป็นโสดาบันท่านผู้ฟังญาติโยมในชีวิตสังสารวัฏเต็มไปด้วยความทุกข์จับต้นจนปลายบ่ถูกสังสารวัฏนี้กำหนดเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายบ่ได้มูสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวไปมาในสังสารวัฏพ่องก็เสวยทุกข์พ่องก็เสวยสุขบางทีเสวยทุกข์โทมนัส
เสวยสุขโสมนัสมีปริมาณเพิ่มพูนแผ่นดินสูงขึ้นสูงขึ้นชีวิตของมนุษย์ถ้าตายไปแล้วบ่มีการเสื่อมสลายก็จะกองกันเป็นภูเขาเล่ากาสูงต่างงานฟ้ากองโง่กองงนกันอยู่หั่นเพราะธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายก็ย่อมสลายไปดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมฉะนั้นญาติโยมเมื่อเฮาพบเหตุการณ์อันหยังก็ตามการพัดภาคก็ดีถูกใจก็ถูกใจก็ทุกสิ่งอย่างเฮือใจนักแน่นรักษาใจพอใจตัวเองเนี่ยใจเฮาคุณมัวหรือว่าใจพองใสจะไปมัวเมาร้องห่ำให้คร่ำควรจนเกินเหตุหัดฝึกใจห้ามเฮือได้เฮือสมกับเป็นนักบุญที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเฮามาหันภัยในวัฏสงสารแล้วจะมีความสุขอยู่กับโลกใบนี้เอ้าพอเวลาแล้วตีห้ากับ40กว่านาทีเวลาพอดีเนาะกันเดี๋ยวจะได้ลาทางเมืองฟางแล้วก็ลาสถานีที่ฮับถึงตีห้าส่วนที่อื่นๆก็ฟังกันไปอย่างปกติวันนี้อ่านชื่อบัตรันเนอร์โยมเนอร์พอดีไปไหนวันนั้นพุทธศรีคีรีโยมเปิ้นก็เอาประจัยมาห้อมเนาะเป็นกะอินเทอร์เน็ตผ่องยังผ่องเอกะแต่เอาอ่านในคงบัดเสี่ยงอะเอาไว้ช่วงเวลาที่อาตมาจัดเต็มตีคงอาทิตย์หน้านี่นะมาเจ้าแต่เมื่อแรงนี่มันได้จัดติดหน้าดีบดีตลอดทั้งอาทิตย์จะฝากตุลุงยองไว้กับหูนะเออก็บันแน่พอเวลาเหตุกรรมก่อนอย่างวันนี้ก็ติดงานวันผูกก็มีงานวันเฮอก็มีงานอย่าเนาะแต่ว่าก็วานคำนี่เมื่อคืนก็มีงานเขาดำแถมใกล้วัดเนี่ยลายกำแพงวัดเนี่ยจะเสียวันที่เซลซีแล้วก็วันพูกก็น้ำเพอพระเนาะเพื่อก็เกี่ยมงานกันอดอดละกาเบิ้นเมื่อคืนไปใจวันพูกอย่างเบิ้นเมื่อคืนละกาวันที่เซลสามวันนี้ตีน้ำเพอพระวันพูกไปแม่แจ่มพูกไปแม่แจ่มเราประตานเซลห้าก็หม่นห้วยแก้วเนาะแล้วก็น้ำเพอพระวางศีลเลิกสร้างเจดีย์ตอดกระถินตัวมาไงม่อนห้วยแก้วก็บรรจุหัวใจพระประธานในวิหารมาตอนก็ตอดกระถินอีนะอันนี้ก็เชิญชวนวันนี้ก็ที่วัดป่ารัชดารามเวลาบ่ายสามจุลกระถินเหมือนกันวัดป่ารัชดารามตำบลตะตุ่มอำเภอป่าซางวันนี้จุลกระถินที่วัดป่ารัชดารามนะก็เชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายงานอื่นนั่นก็ใกล้เข้ามาก็วันที่2930นั่นก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมวันที่29เวลา 5:00 แลงเนาะมากินข้าวแลงมาพอกิจกรรมเพิ่นจะเก็บไฟมาเก็บไฟมาพอมาหยังเนอะเริ่ม 5:00 แลงเนอะวันที่29นะจะมานอนก็ได้มานอนก็ได้นะอู้กันปรึกษาหารือเอาอยู่วิทยุนี่มาได้อู้กันดีก็มาวันที่29 30 30นี่เพิ่นก็จะเริ่มบ่าย2หรือว่ามาเหยียด2ชั่วโมงเนาะมา5 6 7 2ทุ่มเฮาก็ปิ๊กไปบ้านปิ๊กไปบ้านแล้ววันที่30ถ้าสมมติเฮาอยู่มันก็รอเมินได้เพราะว่าผ้าจะตอแล้วบ่าย2พวกก่อนถ้าจะอยู่ด้วยกันเห็นเพื่อข้อต้อนก็ได้โอ้มันกล่ายปิกบ้านก่อนมาผูกก้อยมาก็ตามใจวันที่30กี่ข้อต้อนแล้วก็มาก็ได้ก็ว่ามาตีนกินข้อต้อนเพื่อก็ได้เพราะพิธีจะเริ่มบ่าย2 14นาฬิกาวันที่30ตุลาเนอะมาแห่ผ้ากฐินด้วยกันเป็นจุนแล้วกฐินต่อผ้า24ชั่วโมงแล้ว0 9 9
8366322มีก็เข้ามาเดี๋ยวเวลาแถม10กว่านาที0998366322สำหรับเวียงเป้าๆก็วันเสาร์วันติดนี่อาตมาจะเริ่มจัดรายการวันพุกเวลา6โมงปลาย6โมงแหลงจัดอยู่2ช่วงเนาะ18นาฬิกา15นาทีถึง1ทุ่มแล้วก็1ทุ่มไปหน่อยแล้วก็ถึง2ทุ่มนะจะจัดทุกวันเสาร์วันติดตั้งแต่วันพุกวันฮือเป็นต้นไปอันนี้จัดตั้งปุ่นจัดตั้งเวียงเป่าๆถ้าห้วยต้องซักดีก็ออนไลน์ออกห้วยต้องซักด้วยญาติโยมเฮานิ่มได้งี้นะอยู่ใกล้อยู่หิมนิ่มได้งี้นะแต่ไปจัดที่ปุ่นเวียงเป่าๆออกเวียงเป่าๆ 94.5 แม่ขาจานโมเดิร์นแม่เจ้าเฮาก็มาฟังกันเนี่ยกะเวียงเป่าๆเรดิโอ 90.0หลังจากจบแมคอาจารย์โมเดิร์นแล้วก็ไหลไป 103.50 โดยหมอกเรดิโอแถมนี่นะอู้ถึงเวียงเป่าๆนะเอ้ารับสายเจริญพรกราบไหว้สาครับชาวครูเอ้าป้าน้อยบุญปันก็ครับผมเป็นยังไงฟังหาตุ้นพระครูอยู่เด้อไปกำลังใจพระครูอยู่เด้อต้นกระเบาเนี่ยมันเป็นต้นหยังกำเมืองเขาอะผมบักคิดว่าจะเป็นเลยบักคิดหูนะไปเรียกหาเปิ้นว่ากระตงดงไอ้เหรอกระตงดงหรือว่าแก้วกาหลงอยู่ในดงในป่าก็ลูกอ๋อทางในมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดอย่างกับอันแก้วมังกรนี่นะโอ้อันบ่ใช่บักคิดหูมันสีดำอ่ะมันสีดำว่าเม็ดมันเป็นเจ้า30เม็ดปุ่นโอ้อันนี้ที่3เนี่ยที่3เนี่ยมันไหลมันน่ะโอ้มันใจอ่ะโอ้มันใจละแกโอ้เลือดเม็ดมันนักแต่บอกไปได้ยินเสื้อแล้วต้นกระเบานี่นะเบานะกระเบาอ่ะครับรับคู่เบาเหมือนอีจังขันเสื้อโอ้ท่านนะเจริญพรมาตรการครับผมอ้าวครับโอ้อาจารย์ฟังคลื่นไหนอาจารย์นิพนธ์ผมเครื่องไอของ 89.5 ครับผม 89.5 นี่ไปถึงพระธาตุดอยสะเก็ดเนาะโอ้ชัดเจนครับชัดเจนกำนี้ก็ไหลมานะไหลมาฟังกันครับเพราะว่าผมไหลมาจาก 104.5 ครับจะมาที่นี่นะครับก็เดี๋ยวก็ฟังอีกรูปหนึ่งกลับมากับท่านครูบายองนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาวัดม่อนจอมพอม่อนจอมพอท่านจะมานะ6โมงเนี่ยครับชัดเจนดีนะครับจะฝากกรสัก2บทนะครับนิมนต์นิมนต์ครับอันชีวิตมิดเน้นเชเช่นฝันเดี๋ยวจาบันเลิงล่าน้ำตาไหลสุขกับทุกข์โศกเศร้าเขากันไปด้วยดีใสเพราะกรรมที่ทำมาอย่าทุดท้อกอดเข่านั่งเจ้าจุกจงรีบลุกหมายนาดปรารถนายืนหยัดอยู่สู้ชะโรกโชคชะตายากจิตคามีจิตครั้งยังฝังใจกราบนมัสการครับผมฟังตลอดนะครับอ้าวขอบคุณครับอาจารย์นิพนธ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเด็ดสะกอยดอยสะเก็ดเจริญปนวัดสาแก้วท่านพระครูจากที่ไหนจังใดหนองบัวใช่ประการเจ้าหนองบัวฟังชัดดีกาหนองบัวเจ้าชัดเจนดีเจ้าหนองบัวชัยประการเนี่ยเจ้าเลขการธรรมะของท่านก็คือเป็นกับที่สอนใจของพระเจ้าฟังได้เป็นยังได้พ่องรู้สึกว่าดีใจเจ้าอุปมาดีขึ้นมาเจ้าอุปมาเหมือนเปิ้นปั้นลูกโกงอ่ะนะเจ้าแล้วนะจ๊ะกันลูกกงมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกันอีนะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอเจ้าสวัสดีเจริญปนติดแล้วติดแล้วเจริญปนอ๋อจากที่ไหนอู้ดังแถมน้อยป้อนานเสียงเบาป้อนานดงวันจิ๋ว
อ๋อป้อนนั้นหลงป้อนนั้นหลงกิวกอเมืองนั่นพุ่นก้าแม่จะริมเมืองนั่นได้ยินชัดดีหนออ่าโมทนาเนอเสียงบดังอ่ะเพราะนั้นโอ้ไกลไหมโทรศัพท์หน่อยเจริญปอนกาวสาขาทางจานโอ้อีกาเสียงดังมันอย่างนั้นปิดแต่ทางไรหากปิดกระท่อนกระแท่นดับไปชักสี่ห้าวิชีวิเนี่ยแล้วผมมาแถมเปิดเพลงห้องเนี่ยเป็นแต่อินเทอร์เน็ตนะกะตั้งสถานีให้กับตั้งเน็ตผู้หมอเป็นตาเฮาอันนี้เป็นตาเฮาละอันนี้เน็ตบ่เสถียรนะครับนั่นมันฝนตกฝนอย่างมาถึงยะมันถึงยะมันฝนตกมันมีตลอดอ่ะครับตอนท่านครับหยังสายนี่ก็มีว่ะยังได้อ่ะขึ้นแซกกะขึ้นแซกก็หยังฮู้ครับยักไป4 5วิยัง2 3วิยังนี่คือผู้แหมเนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่นก็กําลังแก้ไขอยู่เนาะครับโมทนาอันนี้แจ้งท่านทราบท่านผู้ขอบคุณที่อื่นเป็นยังดุบางทีก็เป็นเพราะสัญญาณลับนะเจริญปอนเจ้าค่ะนมัสการท่านครูเจ้าจากจังใดแม่จันตังยิ้วยังเป่าเป่าของแม่จันเป็นยังเป็นยังพ่อบุญธรรมว่าก็เจ้ามันหายไปเป็นกรรมกรรมเนี่ยค่ะอันนี้แสดงว่าอินเทอร์เน็ตบ่เสถียรเจ้าตะกี้ก็เป็นเพลงนะแต่ก่อนที่ท่านจะออกมาครั้งหลังเนี่ยเพลงเข้ามาก็แสดงว่าสัญญาณเงียบเจ้าสัญญาณทางเพลงเงียบเปิ้นก็แล้วเพลงเข้ามาเต้นมันหายไปเป็นกรรมเป็นกรรมเนี่ยท่านจะเรียกของออกเออถ่ายอันแต่พอนเช็คพอความเร็วเหลือร้อยป่ายเนี่ยเออเปิงอะกะเจ้าแม่ขจานนะเจ้ามันหายเนี่ยมิแม่ขจานแม่เจ้านี่ไปมีจะได้มีเพกะมีอันเรียงเป้าเรดิโอกะเจ้าของโมทนาเดี๋ยวต้องไปปิดกล่องบุ๊ดออกรายการแล้วก่อนปิดกล่องแล้วเปิดทำไมเออก็แต่นะฮะสปีดไม่เต็มเออการไปโตดเปิ่นสปีดอินเทอร์เน็ตบ่เต็มเฮาจ่ายสตางค์เฮาเต็มลูกบางทีเฮาบ่ได้จ่ายมกโป่นไปสัก2วัน3วันนี่ตัดของเฮาเฮียอันนี้เฮาโทรไป2เทื่อ3เทื่อเดี๋ยวแก้ไขให้เดี๋ยวแก้ไขให้นี่น่ะอันนี้เออสปีดไม่เต็มเฮาจ่ายนี่800ป่ายนะเฮาใจสปีดตึงเท่าใด1000เมก